พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เชิญสิ่งของพระราชทานไปมอบแก่ผู้สูงอายุและนักเรียนที่จังหวัดสมุทรสงครามตรังและพัทลุงที่บ้านเลขที่30หมู่ที่9อำเภอเมืองจังหวัดสมุทรสงครามพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายจรัญธาดากนสูตรองคมนตรีเชิญกระเช้าสิ่งของพระราชทานและพระบรมฉายาลักษณ์ไปมอบแก่นางโรยคำพาทีอายุ111ปีตามที่ได้ขอพระราชทานมาประดิษฐานที่บ้านเพื่อความเป็นสิริมงคลและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ได้พระราชทานพระมหากรุณาพร้อมกันนี้ได้เชิญพระราชกระแสทรงรับนางโรยไว้เป็นคนไข้ในพระบรมราชานุเคราะห์สร้างความปลาบปลื้มใจแก่ผู้สูงอายุและครอบครัวเป็นอย่างยิ่งจากนั้นองคมนตรีได้ไปร่วมประชุมร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงครามและหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องเพื่อรับทราบข้อมูลและปัญหาที่ประชาชนในพื้นที่มีความต้องการในการประกอบอาชีพรวมถึงแนวทางการดำเนินงานของหน่วยงานที่รับผิดชอบณองค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้วการประมงที่ผิดกฎหมายส่วนที่บ้านเลขที่45หมู่ที่6อำเภอเมืองจังหวัดตรังส่งพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลอากาศเอกสุบินชีวปรีชาเชิญกระเช้าสิ่งของพระราชทานและกล่องยาพระราชทานไปมอบแก่นางกรอยบัวแดงดีอายุ108ปีซึ่งเป็นผู้สูงอายุที่ปฏิบัติตนเรียบง่ายเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ลูกหลานและชุมชนโดยได้รับเกียรติบัตรเป็นสุดยอดผู้สูงอายุ100ปีสุขภาพดีชีวิตมีสุขของกรมอนามัยกระทรวงสาธารณสุขและได้รับรางวัลแม่100ปีผู้มีสุขภาพดีในงานวันมหิดลวันแม่ประจำปี2560พร้อมกันนี้ได้เชิญเครื่องเขียนพระราชทานและอุปกรณ์กีฬาไปมอบแก่นักเรียนโรงเรียนบ้านคลองเต็งซึ่งเปิดสอนชั้นอนุบาล1ถึงมัธยมศึกษาปีที่3ปัจจุบันมีนักเรียน291คนในวันเดียวกันนี้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลตรีกันสรรจันทรเสนเชิญกระเช้าสิ่งของพระราชทานไปมอบแก่นางลั่นรอดชุมอายุ112ปีณบ้านเลขที่16หมู่ที่1อำเภอเขาชัยสนจังหวัดพัทลุงซึ่งเป็นผู้สูงอายุที่มีความเป็นอยู่ที่เรียบง่ายอารมณ์ดีไม่มีโรคประจำตัวพร้อมกันนี้ได้เชิญพระราชกระแสทรงห่วงใยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวไปกล่าวแก่ผู้สูงอายุให้ได้ทราบจากนั้นเชิญเครื่องเขียนพระราชทานและอุปกรณ์กีฬาไปมอบแก่นักเรียนโรงเรียนวัดแหลมจองถนนอำเภอเขาชัยสนจังหวัดพัทลุงปัจจุบันมีนักเรียน57คนโดยวันนี้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้หน่วยแพทย์ไปออกหน่วยตรวจรักษาพยาบาลแก่ประชาชนและนักเรียนกับทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ตั้งโรงครัวพระราชทานเพื่อประกอบอาหารพระราชทานเลี้ยงแก่นักเรียนและครูโดยมีจิตอาสาพระราชทาน904วปร.ร่วมกิจกรรมเชิญอาหารพระราชทานเลี้ยงด้วยหน่วยราชการเป็นเจ้าภาพในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมศพพลเอกเปรมตินสุรานนท์ประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษที่พระที่นั่งทรงธรรมวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้หน่วยราชการได้แก่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งร่วมเป็นเจ้าภาพในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมศพพลเอกเปรมตินสุรานนท์ประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษโดยมีพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมจากวัดระฆังโคสิตารามพลเอกเปรมตินสุรานนท์ปฏิบัติงานสนองพระเดชพระคุณด้วยความวิริยะอุตสาหะซื่อสัตย์สุจริตจงรักภักดีต่อชาติศาสนาพระมหากษัตริย์พระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เป็นองคมนตรีและประธานองคมนตรีทั้งยังดำรงตำแหน่งเป็นผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์และประธานองคมนตรีในรัชกาลปัจจุบันคณะบุคคลและประชาชนไปลงนามถวายพระพรพระเจ้าวรวงเธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทธนารีนาถอย่างต่อเนื่องที่อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยตลอดวันนี้มีคณะบุคคลและประชาชนนำใจกันดอกไม้ไปถวายที่หน้าพระรูปพระเจ้าวรวงเธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทธนารีนาถพร้อมลงนามถวายพระพรให้ทรงหายจากพระการประชวรอาทิที่ทำการปกครองและชมรมในอำเภอจังหวัดขอนแก่นมูลนิธิสถาบันแม่ชีไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์ทางนี้สำนักพระราชวังจะเปิดให้ลงนามถวายพระพรทุกวันตั้งแต่เวลา 9:00 น.ถึง 16:30 น.มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยลำเลียงถุงยังชีพพระราชทานนำไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานีที่กองการบินศูนย์การเคลื่อนย้ายกองทัพบกพระเจ้าวรวงเธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทธนารีนาถและสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดา
โปรดให้มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยลำเลียงถุงยังชีพพระราชทานนำไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานีหลังจากได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานต่างๆช่วยกันบรรจุถุงยังชีพพระราชทานตั้งแต่วันที่13กันยายนที่ผ่านมาจนประสบความสำเร็จตามเป้าหมาย 8,000 ถุงโดยวันนี้ได้รับความร่วมมือจากกองพลทหารปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยานสมาชิกไทยอาสาป้องกันชาติกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรมูลนิธิป่อเต็กตึ้งพนักงานจิตอาสาบริษัทเทเวศประกันภัยและนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครช่วยกันลำเลียงขึ้นรถบรรทุก12คันจากกรมทหารขนส่งศูนย์การเคลื่อนย้ายกองทัพบกนำไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยใน3พื้นที่ประกอบด้วยอำเภอตะการพืชผลอำเภอดอนมดแดงและอำเภอวารินชำราบโดยจะมีพิธีมอบถุงยังชีพพระราชทานในวันที่19กันยายนนี้ขอเชิญประชาชนร่วมสวดมนต์ในพิธีมหามงคลบำเพ็ญพระราชกุศลและเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลในวันพุธที่18กันยายน2562เวลา 18:00 น.ณพระลานพระราชวังดุสิตพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดพิธีมหามงคลบำเพ็ญพระราชกุศลอุทิศถวายพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรสมเด็จพระมหิตลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกและเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีในการนี้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้อัญเชิญพระชัยหลังช้างพระพุทธรูปสำคัญปางมารวิชัยมาประดิษฐานเป็นพระประธานในพิธีให้ประชาชนได้สักการะเพื่อความเป็นมงคลแก่ชีวิตประเทศชาติและร่วมสืบสานพระราชปณิธานธรรมราชินีของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงกับทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดพิมพ์หนังสือบทเจริญพระพุทธมนต์สำหรับพระราชทานแก่ประชาชนที่มาร่วมสวดมนต์ด้วยรูปจำหลักบนใบเสมาหินเมืองฟ้าแดดสงยางจังหวัดกาฬสินธุ์สะท้อนการสถิตของพุทธศาสนาในดินแดนไทยมานานกว่า 1,200 ปีเชิญชมค่ะเสมาหินสมัยวัฒนธรรมทวารวดีจากเมืองโบราณฟ้าแดดสงยางปัจจุบันได้รับการดูแลรักษาไว้ที่วัดโพชัยเสมารามในบริเวณเมืองโบราณและพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติขอนแก่นเสมาหินเหล่านี้มีเอกลักษณ์อยู่ที่รูปจำหลักเล่าเรื่องทางพุทธศาสนาได้แก่รูปจำหลักพุทธประวัติตอนพิมพาพิลาปชาดกตอนสรพังคชาดกเนมิราชชาดกเตมีชาดกพรหมนาถชาดกเสมาบางหลักยังปรากฏข้อความจารึกสะท้อนการความเชื่อและการนับถือพุทธศาสนาของผู้นำชุมชนดังจารึกภาษามอญโบราณบนเสมาหินที่วัดโพชัยเสมารามนักภาษาโบราณแปลเป็นภาษาไทยที่มีใจความกล่าวว่าบุญเป็นเครื่องนำแก่เนี่ยมุ่นแก่สมิงพระจักรในการภายหน้ากรุงศรีร่วมอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยภาพปิดท้ายข่าววันนี้นะครับเป็นภาพอำลาแพนด้าช่วงอายุ19ปีครับที่ผ่านมามันสร้างรอยยิ้มและความประทับใจให้กับคนไทยล่าสุดทางสวนสัตว์เชียงใหม่ยืนยันนะครับว่าช่วงได้ตายแล้ววันพรุ่งนี้จะมีการแถลงถึงสาเหตุการตายครับช่วงมาอยู่ที่สวนสัตว์เชียงใหม่ในฐานะทูตสันทวไมตรีไทยจีนจัดแสดงคู่กับหลินหุยแพนด้ายักษ์เพศเมียตั้งแต่เดือนตุลาคม2546มีลูกด้วยกัน1ตัวก็คือหลินปิงค่ะลากันด้วยภาพนี้สวัสดีค่ะสวัสดีครับ